ผาหัวกันตรงนี้ก่อนนะจ๊ะบายจิบน้ำจิบน้ำนิดหน่อยกับแก้มแฮปปี้บราวนี่นี่นะจ๊ะแฮปปี้บราวนี่นะขนมกับแก้มกับแก้มก็คืออันนี้นี่ให้ดูแค่นี้เดี๋ยวจะรีวิวบราวนี่ที่นี่ให้ดูนะเป็นอะไรนะแฮปปี้บราวนี่แฮปปี้บราวนี่นี่นะจ๊ะนี่ทุกคนโอ้ยแกะไม่ออกแฮปปี้บราวนี่เมื่อกี้เพื่อนกินไปชิ้นหนึ่งแล้วกล่องหนึ่งมี2ชิ้นนี่ให้ทุกคนดูก่อนนี่คือแฮปปี้บราวนี่นะน่าอีสมากเดี๋ยวจะกินให้ทุกคนดูนะครับอร่อยอร่อยมันคือบราวนี่เลยอ่ะมันไม่ได้มีรสชาติอะไรเลยอร่อยมากทุกคนมากินกันนะอร่อยมากWe'll be right back.
็นวันที่2ของงานฟูลมูนนะครับนี่ก็พุ่งกระทุ่มนิดๆ นะก็ช็อตฟิลอีกนะเวลามึงยังผิดเลยไม่ให้ข้อมูลคนดูผิดอีกตอนนี้2ทุ่มครึ่งแล้วนะครับก็จะบอกว่าคนยังไม่ค่อยออกมานะแต่เมื่อวานคือคนเยอะมากตอน2ทุ่มแต่วันนี้มันเป็นแบบ after full moon 1วันนะก็เลยแบบเหลือเท่าที่เห็นนะครับนี่เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศนะแล้วขอบอกกันอีกอย่างนึงว่าที่เมื่อวานถ่ายได้น้อยบรรยากาศเพราะว่า1คือคนเยอะมากและ2ก็คือเพราะว่าไอ้ Happy Brownie ที่เรากินโชว์ทุกคนไปดูนั่นแหละเราอึนไปเลยวันนี้ after full moon เราจะบอกว่าวัน after full moon คือเงียบมากไม่เหมือนเมื่อวานหาดเนี้ยยาวไปถึงจนถึงโรงแรมเราเลยนะสุดนู่นเลยนะคือแบบมีแต่คนหมื่นกว่าคนอยู่บนหาดดูได้ไงนั่งนับมึงกับกูนั่งกันอยู่5ชั่วโมงโจ้นั่งอยู่ริมชายหาด5ชั่วโมงอ่ะไม่ทำอะไรเลยอ่ะเมื่อวานทำแล้วทำอะไรขยับมือตบขาตบขาจริงๆเมื่อวานมีความสุขมากนะทางที่ไม่ได้ขยับร่างกายเลยอ่ะเราประสบการณ์แผลประทับเราประสบการณ์ฤทธิ์ของแฮปปี้บราวนี่ก็คือดีมากฟิลดีมากชิลมากทุกอย่างดูร่มรื่นใช่มีความสุขเราจะแบบลาลอยกันเวลาเรากินแฮปปี้บราวนี่นะแล้วน่าจะเป็นด้วยสูตรเฉพาะของนิราเบเกอรี่ด้วยนะครับชอบมากร้านเบเกอรี่นี้นะร้านเบเกอรี่นิรานะใครมาพังงานห้ามพลาดจริงๆขอเบเกอรี่ร้านนี้ขอให้ทุกคนแวะแล้วถ้าทุกคืออร่อยหลายๆอย่างเลยขนมปังครัวซองอร่อยเยอะมากพายแต่ทุกคนต้องลองตัวแฮปปี้บราวนี่นะจ๊ะดีจริงของเขาแบบถึงอ่ะออกฤทธิ์ภายใน1ชั่วโมง1ชั่วโมงดูเรื่องตัวเรื่องเหมือนโดนงูกัด เราจะนั่งอยู่กับที่ได้5ชั่วโมงติดต่อกันเลยนะจ๊ะใช่แต่จริงแต่ข้างในคือเราสนุกมากนะคือเราปาร์ตี้อยู่นะในข้างในอ่ะใช่แต่ข้างนอกคือนี่ยาอาจจะไม่ขยับกายยากายละเอียดนี่เต้นยับ แรงมากWe'll be right back.